จะมาเล่าไทม์ไลน์ของสงครามโลกครั้งที่1ภายใน7นาทีไปฟังกันเลยค่ะ เริ่มจากวันที่28เดือนมิถุนายนคริสต์ศักราช1914ันาอยายุค่ะฟรานเฟอร์ดินานแห่งออสเตรียและโซฟีพันรยาของเขาถูกลอบสังหารโดยนักชาตินิยมชาวเซอร์บอสยในเซรยเยโววันที่28เดือนกรกฎาคมคริสต์ศักราช1914สงครามโลกครั้งที่1เอริมอต้นขึ้นออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียวันที่1ถึงวันที่28เดือนสิงหาคม 1914, ครมิรสต์ศักราช1914เยอรมนั่งเศส และเบลเยียมอังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีออสเตรียประกาศสงครามกับรัสเซียมอนเดเนโกรประกาศสงครามกับออสเตรียฝรั่งเศสประกาศสงครามกับออสเตรียอังกฤษ wow. ประกาศสงครามกับออสเตรียมอนเดเนโกรประกาศสงครามกับเยอรมนีญี่ปุ่นประกาศสงครามกับเยอรมนีออสเตรียประกาศสงครามกับเบลเยียม วันที่6เดือนกันยายนคริสต์ศักราช1914การต่อสู้ครั้งแรกของมาเรเริ่มต้นขึ้นชาวเยอรมันได้ก้าวไปสู่ปารีสภายใน30ไมล์แต่ในอีกสองวันข้างหน้าฝรั่งเศสได้รับการเสริมกำลังโดยทหารราว6 0 0ันคนซึ่งถูกขนส่งไปยังด้านหน้าโดยรถแท็กซี่หลายร้อยคันชาวเยอรมันขุดทางตอนเหนือของแม่น้ำไอและสงครามสนามเพาะที่จะพิมพแนวรบบ้านตะวันตกในอีก4ปีข้างหน้าเริ่มต้นขึ้นวันที่5เดือนพฤศจิกาย,ยนคริสต ก1,914บริเตนและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันวันที่22เดือนเมษายนคริสต์ศักราช1,915การต่อสู้ครั้งที่สองของอิเพอร์เริ่มต้นขึ้นกองทัพเยอรมันเริ่มต้นยุทคสมัยใหม่ของสงครามเคมีโดยการโจมตีด้วยคลอรินในสนามเพลาะของฝ่ายสัมพันธมิตรทหารฝรั่งเศสและแอลจีเรีย ประมาณ5,000นายถูกสังหารเมื่อสิ้นสุดสงครามทั้งสองฝ่ายได้ใช้อาวุธเคมีจำนวนมากทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ1 3ล้าน3แสนคนรวมถึงผู้เสียชีวิต91,000คน วันที่25เดือนเมษายนคริสต์ศักราช1,915การลงจอดเริ่มต้นบนคาบสมุทรกริโปลีที่เคปเฮนกองเรือที่29ของอังกฤษและกองทัพเรือและที่แอนแซกกองทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ความพยายามที่จะบังคับหนา,าแนนและยึดเมืองหลวงของออตโตมันที่กรุงคอนดแเนติโนเปิล ปัจจุบันคืออิสตันบูลซึ่งเป็นหายนะเกือบตั้งแต่เริ่มแรกทําให้พันธมิตรได้รับบาดเจ็บมากกว่า200,000คนในระหว่างการรณรงค์9เดือนต่อมาการรุกรานที่ล้มเหลวกลายเป็นเหตุการส่งสัญญาณของสงครามสำหรับกองทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และในที่สุดก็นําไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลอังกฤษ วันที่เดเดือนพฤษภาคมคริสต์ศักราช1915เรือเดินสมุทรอังกฤษลูซิแทนเนียถูกตอร์ปิโดโดยเรือ,อยูโดดของเยอรมันนอกชายฝั่งทางใต้ของไอแลนด์ทำให้เรือจมลงในเวลาเพียง18นาทีและมีผู้เสียชีวิตเกือบ1,200คนรวมถึงพลเมืองสหรัฐ128คนเรือลานี้บรรทุกกระสุนปืนไรฟริลและกระสุนปืนใหญ่มากกว่า170ตันและเยอรมน,นีรู้สึกชอบทำอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติต่อ ลูสิแทนเในฐานะเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตสงครามที่ประกาศไว้วันที่21เดือนกุมภาพัานธ์คศักราช1916การต่อสู้ของเวอร์เนเริ่มต้นขึ้นในอีก10เดือนถัดมากองทัพฝรั่งเศสและเยอรมันที่เวอร์นนั้นฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตมากกว่า7,000นคนรวมถึงผู้เสียชีวิตประมาณ3,000คนจากบทสรุปของการต่อสู้จึงทำให้ฝรั่งเศสทั้งหมดถูกกวาดล้างออกจากพื้นที่ ต่อมาพวกเขาถูกเก็บเป็นอนุสรณ์ว่าเสียชีวิตเพื่อฝรั่งเศส กว่าหนึ่งศตวรรษหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงกระสุนกว่า10บล้านนัดยังคงอยู่ในดินรอบๆบอ่อเงินและหน่วยล้างระเบิดยังคงกาจัดอาวุธที่ยังไม่ระเบิดประมาณ40ตันออกจากพื้นที่ทุกปีวันที่31เดือนพฤษภาคมคริสต์ศักราช1916กองเรืออังกฤษและเยอรมันพบกัน60ไมล์นอกชายฝั่งของจอร์เจเนอร์เนตประเทศเดนมาร์กในการเผชิญหน้าครั้งสำคัญเพียงแห่งเดียวของสงครามระวมหว่างสองมหาอำนาจทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าการแข่งขันอาวุธทั้งเรือระหว่างอังกฤษและ รีมจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่การปาาระทะกันของเรือประจันบานส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ วันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมพคุทธศักราช1916การต่อสู้ครั้งแรกของ 3. เริ่มต้นขึ้นแนวรุกของอังกฤษมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของเยอรมันจากเวิร์เดนและในเรื่องนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเท่านั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ20,000คนจากปฏิบัติการเมื่อวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนับเป็นวันที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพอังกฤษเมื่อถึงเวลาที่แคมเปญ3ต้องหยุดชะง,งักลงประมาณ4เดือนครึ่งต่อมา การบาดเจ็บล้มตายรวมของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้น1 000, 000, ล้านรายวันที่15เดือนมีนาคมคริสต์ศักราช1917สานิโคลัสที่2สลาราชบันลังหลังจากหนึ่งสัปดาห์ของการจะลาจ,จนในเมืองหลวงของรัเสเซียในเซนต์ปีเดอร์สเบิร์กการปฏิวัติรัเสเซียเห็นการโค่นล้มราชวงศ์โรมานอและในที่สุดการขึ้นสู่อำนาจของวลาดิมเลนิและบอลเชวิค วันที่6เดือนเมษายนคริสต์ศักราช1917สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมน,นีในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสเมื่อสีวันก่อนประธานาธิบดีวูดโรวิลสันของสหรัฐได้อ้างถึงการปฏิบัติของเยอรมน,นีในการทาสงครามเรือด้าน้ำที่ไม่จากัดและซเมอร์เงินไทเลแกรม เป็นเหตุผลสาคัญที่อยู่เบื้องหลังการละทิ้งนโยบายความเป็นกลางที่มีมายาวนานของเขาวันที่20เดือนพฤศจิกาย,ยนคริสต์ศักราช1917การรุกของอังกฤษที่แคมบรายประเทศฝรั่งเศสนับเป็นการใช้รถถังขนาดใหญ่ครั้งแรกในการต่อสู้การโจมตีด้วยความรุนแรงอย่างสมบูรณ์รถถังอังกฤษฉีกผ่านแนวการป้องกันของเยอรมันอย่างสิ้นเชิงและจับนักโทษประมาณ7,500คนด้วยต้นทุนที่ต่ำในการบาดเจ็บล้มตายอย่างไรก็ตามสภาพ อากาศเลวร้ายเข้ามาแทรกแซงและการเสริมกำลังฐานราบที่เพียงพอไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าได้ภายในสองสัป,ปดาห์อังกฤษถูกขับกลับเกือบถึงตำแหน่งเดิม วันที่3เดือนมีนาคมคริสต์ศักราช1918หลังจากหลายเดือนของความล่าช้ารัฐบาลโซเวียตสรุปสันติภาพที่แยกจากกันกันกบมหาอำนาจกลางเมื่อยอมรับสนธิสัญญาเบอร์ล์ตีตอบก่อรัสเซียยอมจำนนต่อการอ้างสิทธิ์ในยูเครนไปยังดินแดนโปลแลนด์และบอลติกและฟินแลนด์วันที่11เดือนพฤศจิกาย,ยนคริสต์ศักราช1918เยอรมนีและพันธมิตรสรุปการสงบศึกโดยอาศัยคะแนน14คะแนนของวิลสันเป็นส่วนใหญ่ด้วยการคุกคามของการปฏิวั God bless you. ที่ยึดครองศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเยอรมันและกองทัพพันธมิตรที่ใกล้จะขนาบข้างแนวป้องกันของเยอรมันทั้งหมดความสามารถของเยอรมน,นีในการทำสงครามต่อไปจึงดูน่าสงสัยที่สุดอย่างไรก็ตามกลุ่มทหารฮัตคอที่นำโดยเอริกลูดันดอ์จะสานต่อทำนานแทงข้างหลังโดยอ้างว่าเยอรมน,นีถูกนักการเมืองทรยศและกองทัพเยอรมันไม่แพ้ใครในสนามรบความรู้สึกนี้จะช่วยขับเคลื่อนการขึ้นสู่อานาจของอดอบฮิตเลอร์นปี 1933ได้มากเป็นยังไงกันบ้างคะไทม์ไลน์ของการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่1สุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเรามากๆนะคะ